โอเคครับจากคราวที่แล้วเราพิสูจน์ตัวคาร์บลิปตันไหมนะครับจริงๆยังมีนอกจากเทอเรมในคาร์บลิปตันแล้วนี่ยังมีอีกเทอเรมหนึ่งของเมเยอร์นะครับซึ่งผมก็จะสเตทไว้แต่ว่าคงจะไม่ได้พิสูจน์นะก็คือว่าถ้า exp อยู่ใน p/poly นะครับแล้ว polynomial hierarchy เนี่ยเท่ากับ sigma 2นะฮะอันนี้ก็จะจบพาร์ทที่แล้วนะฮะบังเอิญควรจะอยู่ในคลิปที่แล้วแต่ว่าผมลืมนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเซสชั่นของวันนี้นะฮะก็จะพูดถึงเรื่องของ circuit lower bound นะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือของ circuit model ก็คือเราสามารถแสดงได้ว่ามีบางบูเลียนฟังก์ชันฮะที่ต้องใช้เซอร์กิตขนาดใหญ่นะซึ่งในเรื่องของ running time เนี่ยมันค่อนข้างจะแสดงยากแต่ว่าในโลกของเซอร์กิตเนี่ยมันเราสามารถใช้ counting argument ในการแสดงตัวนี้ได้ไม่ยากนักนะฮะผมก็จะเกริ่นก่อนเนาะก็ลองมานับนิดนึงก่อนครับสมมุติว่าเราพิจารณาบูเลียนฟังก์ชันที่มี n input นะฮะถ้าเรามี n input นะฮะเวลาเราจะ represent ฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถใช้truth table ได้นะฮะใช่ไหมฟังก์ชันใดๆเราสามารถเขียนได้อยู่ใน truth table ได้แล้วก็truth table ที่ต่างกันเนี่ยก็แปลว่าเป็นคนละฟังก์ชันนะเรามองถึง truth table เนี่ยเราก็จะมีตารางอย่างนี้เนาะแล้วก็อะไรนะ0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1อะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆซึ่งจำนวนคอลัมน์ของตัวจำนวนแถวของ truth table นี่ก็คือ2กำลัง n แถวนะทีนี้ในแต่ละ1ช่องเนี่ยเราก็เลือกได้2ทางจะเป็น0หรือจะเป็น1เพราะฉะนั้นจำนวนบูเลียนฟังก์ชันนะฮะที่มี n input เนี่ยก็คือจะเท่ากับเท่าไหร่ฮะ2ยกกำลัง2กำลัง n นะก็คือแต่ละช่องมี2แล้วก็มี2กำลัง n ช่องนะฮะก็คือ2ยกกำลัง2กำลัง n นะทบทวนนิดนึงนะฮะ a กำลัง b กำลัง c เนี่ยเวลาเราตีความเราจะตีความจากข้างบนลงล่างนะก็คือยกกำลังข้างบนก่อนนะฮะประมาณนี้นะโอเคอันนี้คือจำนวนฟังก์ชันนะเพราะฉะนั้นถ้าลองคิดง่ายถ้าเราต้องแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะต้องมีหนึ่งเซอร์กิตเนี่ยมันก็คำนวณได้แค่1ฟังก์ชันนะเพราะมันเป็น deterministic เพราะนั้นจำนวนเซอร์กิตที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเยอะครับประมาณล็อกของค่าเนี้ยนะเดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์กันในทีเรียมข้างล่างนะครับพูดนะฮะพอ n มากกว่า100นะฮะอันนี้พูดในที่ผมดูนี้จะมาจากดราฟของหนังสือนะฮะในหนังสือจะเขียนต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าคงโอเคโอเคนะฮะทีเรียมนี้สเตทว่าในหนังสือมันจะบอกว่ามีนะฮะแต่ว่าอันนี้จะนั่นกว่าคือบอกว่า almost all นะฮะแทบทั้งหมดเลยนะฮะจะต้องการ circuit of size อย่างน้อย2กำลัง n ส่วน10กำลัง n ส่วน10 nนะในพิสูจน์ก็คือจะเป็น counting argument นะฮะโอเคพิจารณา circuit of size s นะฮะทีนี้ circuit of size s ก็คือมีอะไรนะมี s มี element s ตัวเนาะทีนี้ element s ตัวเนี่ยจะมีกี่แบบนะฮะก็แน่นอนก็มี3กำลัง s แบบนี่คือเรียกประเภทของ and or not เนาะ and or not ก็มี3แบบเสร็จแล้วมันก็ต้องเชื่อมสัญญาณนะฮะเพราะฉะนั้นในแต่ละอินพุตเนี่ยก็จะต้องเลือกว่าจะไปอินพุตที่ไหนเนาะก็จะเป็นแต่ละตัวก็มันมีทั้งหมด2 s input นะฮะ input ต้องมี2ไม่เกิน2 s แล้วก็แต่ละตัวก็เลือกได้แค่ s แบบนะอะไรประมาณนี้นะผมก็จะเคลมว่าอันนี้ไม่เกิน s ยกกำลัง3 s แล้วกันนะ s ยกกำลัง3 s ทีนี้
ทีนี้เราก็มาดูนะครับก็คือทีนี้ถ้าเราต้องการ input ขนาดสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการถ้าเราต้องการจะแสดงว่ามีบางเซอร์กิตที่ไม่อยู่นะฮะไม่ใช่ almost all นะฮะเราก็ต้องการจะบอกว่าสองยกกำลัง 2n เนี่ยมากกว่า s ยกกำลัง 3s นะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากแสดงว่า almost all เนี่ยเราก็จะต้องถ้าเกิดแสดงว่าถ้าจะแสดงว่ามีบางเซอร์กิตนะฮะที่ใช้ไซส์มากกว่าเท่าไหร่นะ2กำลัง n ส่วน10เนี่ยเราก็ใช้อันนี้นะถ้าใช้ต้องการจะพิสูจน์แค่ that existent นะฮะก็คือพิสูจน์แค่นี้ก็พอแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องการ almost all เพราะนั้นเราก็ต้องคำนวณความน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราพิจารณาเซอร์กิต of size 2กำลัง n ส่วน 10n นะฮะแล้วเราก็มาดูพิจารณาโอเคก็พิจารณาอันนี้เป็นไซส์โน้ตนะฮะถ้าแสดงก็คือแสดงแค่นี้พอแต่ว่าจริงๆเราจำนวนนี้มันถ้าดู2ครั้งนี่มันจะมากต่างกันเยอะเลยนะฮะก็คือพิจารณาเซอร์กิต of size 2 n ส่วน 10n นะก็คืออันนี้ให้เป็น s ไปนะฮะจะมี s ยกกำลัง 3s ก็คือเท่ากับไม่เกิน s ยกกำลัง 3s นะก็คือ2กำลัง n ส่วน 10n ยกกำลัง3คูณกับ2กำลัง n ส่วน 10n นะฮะประมาณนี้ซึ่งก็อันนี้ก็คือจะไม่เกินอันนี้ก็จะไม่เกินเดี๋ยวเราก็จะปัดไปนะฮะ n เราให้ n เป็น100ด้วยนะฮะนั้นก็100ก็มากกว่า3อยู่แล้วนะฮะก็คือ100ก็มากกว่า3แล้วก็2กำลัง n ทั้งหมดยกกำลังอันนี้เนาะก็จะเป็น2กำลังปัด10ส่วน 10n ทิ้งไปเลยนะก็จะเป็น2กำลัง n ยกกำลังอันนี้นะก็คือคูณกับ3คูณกับ2กำลัง n ส่วน 10n เนาะn ก็ตัด n นะฮะแล้วก็3ก็ตัดกับ10นะฮะเหลือ3ก็ได้อ่ะโอเคนะก็จะน้อยกว่านี้ก็คืออันนี้เท่ากับ2ยกกำลัง2กำลัง n ส่วน3นะฮะทีนี้เมื่อเทียบกับนี่ดูความน่าจะเป็นแต่จำนวนบูเลียนฟังก์ชันนะฮะ2ยกกำลัง2กำลัง n นะเทียบกับเทอมนี้นะฮะคืออันนี้มันอาจจะดูว่าหาร3แต่มันหาร3ที่กำลังนะฮะหาร3ที่กำลังก็คือsquare root 3ใช่ไหมเท่ากับ square root 3เพราะฉะนั้นนี้ก็คือน้อยมากเมื่อเทียบกับนี้นะฮะน้อยกว่า constant fraction ด้วยนะฮะเป็นแค่รากที่3เองนะฮะเพราะนั้นก็ almost all circuit นะฮะ almost all boolean function ก็จะไม่อยู่ใน circuit ที่ขนาดนี้นะฮะประมาณนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้น counting argument เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วบูเลียนฟังก์ชันมันมีความซับซ้อนมากนะเซอร์กิตต้องใช้มันควรจะมีขนาดเยอะเพราะนั้นเราก็อาจจะมองว่าเนี่ยเป็นหนทางที่เราจะหาบูเลียนฟังก์ชันสักอันหนึ่งนะฮะโกของHoly Grail นะฮะก็คือโกของเราก็คือในการมาศึกษาเซอร์กิตเนี่ยคือหาบูเลียนฟังก์ชันนะฮะสักอันนะฮะที่อยู่ใน NP นะฮะแต่คือให้ประมาณว่าสุ่มให้เจอก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับแต่ไม่อยู่ในแต่ต้องการแต่ต้องการเซอร์กิตขนาดใหญ่นะประมาณนี้แต่ว่ายังไม่มีใครหาเจอนะครับโอเคทีนี้จากตรงเซอร์กิตโลว์บาวด์ตรงนี้มันก็จะพาให้เรามาได้นอนยูนิฟอร์มไฮราร์คีทีโอเรมนะnon uniform hierarchy theorem ก็คือ hierarchy theorem ก็คือบอกว่าถ้าเราให้เวลามากขึ้นเราก็ทำอะไรได้มากขึ้นอันนี้ก็
ถ้าเรามีเซอร์กิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะคำนวณได้มากขึ้นนะฮะแล้วผมก็สเตททิวเล่มนะครับนะ for t prime นะฮะจาก n ไป n แล้วก็โดยที่2กำลัง n ส่วน10 n 100 n ฮะส่วน100 n มากกว่าเท่ากับ t prime nมากกว่านะโทษมากกว่า n นะฮะและ tn log n นะฮะ log tn เป็น little o ของ t prime n นะคือ t prime n เนี่ยใหญ่กว่า tn log tn นะฮะเราจะได้ว่าsize อันนี้คือบรรดาฟังก์ชันที่คำนวณได้ด้วยเซอร์กิตที่มีขนาด tn นะฮะ size tn นะฮะจะเป็น subset ที่ไม่ equal กับ size ของ t prime n นะ prove นะฮะสังเกตว่านะฮะสังเกตว่าถ้าสำหรับบูเลียนฟังก์ชัน f นะฮะบน n input นะบน n input มีบางฟังก์ชันที่ไม่มีบางฟังก์ชัน f นะฮะที่ f เนี่ยนะฮะไม่อยู่ในบน L input แล้วกันนะฮะอันนี้เราต้องการเป็นไฮราคีเนาะเพราะนั้นก็เราติดเป็น L ไปก่อนครับแล้วเราค่อยๆขยาย L เนาะมีฟังก์ชัน L นะฮะที่บางฟังก์ชัน F นะฮะที่ไม่อยู่ใน size ของ2กำลัง L ส่วน10 L อันนี้ก็คือที่เราพิสูจน์ไปคราวที่แล้วเนาะแต่ว่าเรารู้ว่านะครับเราทราบว่า f เนี่ยจะอยู่ใน size 2กำลัง l 10 l นะเพราะเราสามารถสร้างเซอร์กิตสร้างเซอร์กิตที่จากก็คือดูจาก truth table เลยนะฮะแล้วก็สร้างเซอร์กิตออกมาปึ๊บๆนะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเรามีแกปอยู่ตรงนี้นะฮะระหว่าง 10L ถึงกับนั้นอะไรนะส่วน 10L กับ 10L ตรงเนี้ยเพราะนั้นเราสามารถเลือก L ให้มันเหมาะสมนะฮะแล้วเราก็จะได้เทียบเล่มข้างบนนี้นะโอเคเราจะเลือกยังไงนะเราจะเลือกไงเราก็ให้เราก็จะให้L เท่ากับ 1.1 log n นะฮะนะทีนี้เราต้องการได้ฟังก์ชันที่เป็น n input เนาะ n แต่ว่าเราก็บอกว่าจริงเราเป็นฟังก์ชันที่ใช้จริงๆใช้ input แค่ l ตัวไอ้ n ลบ l นี่เราไม่สนใจก็ได้นะประมาณนี้เราก็คำนวณแค่ผมนะเพราะนั้นกำหนดค่า l ให้มันต่ำๆได้นะครับก็เลือกได้เลยนะโอเคเราก็ให้ g นะทีนี้เราก็จะได้ว่า g เนี่ยนะฮะก็คือมีบาง g นะฮะเราสนใจ g ที่เป็นฟังก์ชันลักษณะเนี้ยนะฮะก็คือจริงๆใช้ input แค่ l ตัวนะแต่ว่าอยู่ในอยู่ในแต่ว่ามี input n ตัวแต่ใช้แค่ l ตัวนะฮะมีบาง g นะฮะที่เป็นฟังก์ชันรับ0 1กลาง n ถึง0 1นะที่ใช้แค่ L input นะฮะโอเคที่ G เนี่ยนะฮะอยู่ใน size 2กำลัง L 10 L คูณ 10 L นะฮะซึ่งก็คือ size 1 11 N 11 N ยกกำลัง 1.1
ล็อก n นะฮะอันนี้ก็คืออยู่ในไซส์ n กำลัง2นะฮะแล้วก็แต่ว่า g เนี่ยไม่อยู่ในไซส์2กำลัง l ส่วน10 l ซึ่งก็คือไซส์n ยกกำลัง 1.1 หารด้วย log n 11 log n นะก็อันนี้ก็จะอันนี้อยู่ในไซส์ n square นะอันนี้อยู่ในไซส์ไม่เกิน n นะฮะงั้นเราก็จะมีseparation ระหว่าง n square นะครับกับ n ละโอเคไหมฮะทีนี้เหมือนเดิมครับเราก็จะแสดงแค่นี้ละนะครับถ้าเราลงรายละเอียดผมคิดว่าน่าจะได้ข้างบนนะครับที่เป็นฟังก์ชันที่มันละเอียดมากขึ้นแต่ว่าเหมือนเดิมเราแสดงแค่size n นะฮะไม่เป็น subset equal กับ size n square นะประมาณนี้ก็ใช้ไอเดียจากด้านบนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ที่พูดถึงสกิลโลบาวผมก็จะเอาไว้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะพูดคลาสของ Circuit ที่มีบทบาทเกี่ยวกับ Parallel Computation นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ